สื่อนิกรากัวคาดว่าบางทีเอสตาด้าโรมันภาคที่3อาจจะจบไม่ครบยกหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้ไม่น่าประทับใจนักในไฟป้องกันแชมป์ WBC แฟรนไชส์รุ่นซูเปอร์ไฟเวทของฮวนฟรานซิสโกเอสตาด้าเจ้าของตำแหน่งชาวเม็กซิกันที่เขาเอาชนะเพื่อนร่วมชาติอากี้คอเตสไปแบบคะแนนเฉียดฉิวชนิดท่าไม่ถูกนับในยกที่7ก็อาจถึงแพ้ได้ทำให้ทางสื่อชื่อดังจากนิการากัวได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้ทันทีโดยลาเพนซ่านิการากัวได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการเลื้อเวทีไปนานถึง1ปีครึ่งของเอสตาด้าส่งผลต่อฟอร์มการชกเมื่อวานของเขามากความเร็วนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดการป้องกันตัวก็ดูจะละหลวมในหลายจังหวะด้วยเช่นกันแม้ว่าเอสตาด้าจะได้นับในยกที่7ก็จริงแต่ก็ไม่สามารถที่จะปิดเกมได้แม้ว่าจะยังมีเวลาเหลือกว่า30วินาทีก็ตามแถมรูปเกมนั้นก็ดูเหมือนว่าหลายๆยกทางผู้ท้าชิงจะทำได้ดีกว่าอย่างไรก็ดีการได้นับในยกที่7นั้นเหมือนจะเป็นคีย์พอยต์ที่สำคัญที่ทำให้เขาเอาชนะคะแนนทางคอเตสไปได้อย่างหวุดหวิด114-113และ115-112 2เสียงชนิดที่การโชคนั้นเกือบที่จะกลายเป็นไฟพลิกล็อกอีกไฟหนึ่งเลยทีเดียวโดยผู้สันทัดกรณีของทางสื่อลาเพนซ่านิการากัวยังได้กล่าวอีกว่าหากจะมองไฟล่าสุดของทางโรมันกอนซาเลสอดีตแชมป์โลก4รุ่นชาวนิการากัวที่เขาเอาชนะทางฮูลิโอซีซาเอลเรมาติเนสแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ WBC ไปได้แบบมวยคนละชั้นในไฟชิงแชมป์ WBC ไดมอนด์รุ่นซุปเปอร์ไฟเวทที่ว่างเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมามันก็ไม่คู่ควรที่จะเอาไฟดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับไฟล่าสุดของทางเอสตาด้าที่ป้องกันแชมป์ WBC แฟรนไชส์รุ่นซุปเปอร์ไฟเวทเอาไว้ได้แบบหืดจับเลยไม่แต่น้อยและสุดท้ายนั้นสื่อดังจากนิการากัวยังเชื่อว่าหากทางมาร์ติเนสมาขึ้นชกกับทางเอสตาด้าในไฟล่าสุดแทนทางคอเตสนั้นดีไม่ดีทางเอสตาด้านั้นอาจจะถูกน็อกเอาเสียด้วยและหากเอสตาด้าขึ้นชกล้างตาในภาคที่3กับทางกอนซาเลสในวันที่3ธันวาคมนี้ด้วยฟอร์มเดียวกันกับไฟล่าสุดบางทีการชกนั้นอาจที่จะจบลงเร็วกว่าเมื่อ2ไฟก่อนก็เป็นได้นั่นเอง